TK เปิดมุมชีวิตรักเจ้าชู้มากใช้วิธีนอกใจเป็นการบอกเลิกก่อนจะหยุดที่โยเกิร์ตก่อนถึงจุดนี้ได้ดีเจ PK ปิยวัฒน์เข็มเพชรต้องผ่านเรื่องราวครุขระมามากมายคุณแม่สอนเสมอว่าถ้าอยากได้ก็ต้องหาเอาเองเพราะพ่อกับแม่ให้ได้แค่การศึกษาซึ่ง PK ที่ได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการ Club Friday Show ผลิตโดย CFANGE 2561เปิดใจแบบหมดเปลือกจากชีวิตที่ติดลบจนประสบความสำเร็จพร้อมเล่าทุกเรื่องราวความรักที่ผ่านมาของตัวเองที่เป็นทั้งแฟนน้อยโดนตบหน้าโดนทุบรถใช้วิธีนอกใจเป็นการบอกเลิกก่อนมาเจอรักแท้กับภรรยาแสนสวยโยเกิร์ตคือความสุขที่สุดของชีวิตแต่ไม่คิดจะมีลูกพีเคขออนุญาตบอกก่อนเลยว่าเรื่องที่จะเล่าทั้งหมดคือเกิดก่อนเมื่อ8ปีมาแล้วนะครับเข้าวงการมากี่ปีแล้วพีเค20ปีครับและที่ต้องเลี้ยงอาหารบริษัททุกครั้งเพราะว่าในใจนอกจากทีมงานของเราที่แกรมมี่แล้วอยากเลี้ยงพี่ชอดด้วยทุกปีเพราะว่าชีวิตของเรามีวันนี้ได้เพราะแม่คนที่สองคนนี้เลยครับเพราะถ้าไม่มีพี่ชอดก็ไม่มีผมวันนี้แต่กว่าจะมาเป็น PK ในวันนี้ที่เป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแม็กกรอกสตาร์เยอะแยะมากมายที่เราเห็นกันขับซุปเปอร์คาร์ดูหรูหราไฮโซตลอดเวลาจริงๆแล้วต้องบอกว่าย้อนกลับไปเราก็เริ่มต้นมาอย่างยากลำบาก PKบ้านผมเป็นครอบครัวที่ฐานะปานกลางพ่อรับเงินเดือนแม่เปิดร้านขายของชำแม่ตั้งใจว่าอยากให้ลูกเข้าบดินทร์เดชาให้ได้เพราะพี่ชายคนโตกับคนกลางเขาเข้าโรงเรียนดีซึ่งพี่ๆของเราคือเข้าวชิราวุธวิทยาลัยได้ทั้งคู่แต่ด้วยความที่โง่ของผมคือผมสอบเข้าไม่ได้แต่เพราะว่าบ้านเราไม่มีเงินพอที่เราจะเข้าไปเรียนโรงเรียนเดียวกับพี่ๆแม่เลยบอกว่าถ้าเข้าโรงเรียนที่เราตั้งใจไม่ได้แล้วก็ไปลองเสี่ยงชีวิตไปอยู่ที่อเมริกาพีเคเราไม่มีความรู้เรื่องภาษาอังกฤษเลยซึ่งมีอยู่น้อยมากวันแรกที่เราถึงก็คือช็อกเลยเพราะว่าน้าน้องสาวพ่อเขาเปิดร้านอาหารแล้วพ่อกับแม่ไปทำงานเหมือนคนเสิร์ฟคนทำครัวที่นั่นด้วยแล้วที่เรานอนคือชั้นใต้ดินเวลาอาบน้ำเราถามแม่ว่าอาบน้ำที่ไหนปรากฏว่าเขาอาบน้ำกันในอ่างล้างจานเราก็ตกใจแต่ลุยก็ลุยเพราะพ่อแม่มาอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้พอเราไปอยู่ได้สองอาทิตย์เราเรียนเลยทันทีตอนนั้นก็โดนบูลลี่หนักเหมือนกันครับแต่ก็ต้องขอบคุณที่เขาบูลลี่เราเพราะถ้าเราไม่เก่งไม่แกร่งมาตั้งแต่เด็กๆก็จะไม่มีชื่อ PK มาเลยนะเพราะว่าชื่อเล่นจริงๆของเราชื่อนัทแล้วนัทภาษาอังกฤษแปลว่าบ้าเด็กพวกมันรู้ว่านี่คือชื่อเล่นของเราก็เอาไปล้อมาแกล้งมาต่อยมาตบหัวจนเพื่อนฟิลิปปินส์สงสารเขาเลยเปลี่ยนชื่อให้เราตอน10ขวบนิดๆก็เป็นที่มาของชื่อ PK แล้วเคยไหมที่ทำให้เราร้องไห้กลัวทำไมเราต้องมาอยู่ในสภาพแบบนี้ PKไม่เลยครับเพราะเราเห็นพ่อแม่ลำบากเราจะรู้สึกว่ายังไงก็ได้ยังไงก็รับได้แต่ก็หาเงินได้ตั้งแต่อายุยังน้อย PK แม่จะสอนตลอดเลยว่าอยากได้อะไรในชีวิตนี้หาเอาเองฉันไม่มีให้พอเราอายุ13เราก็เริ่มทำงานเลยได้เงินมา 5-10 เหรียญถือว่าเยอะแล้วในสมัยก่อนจน16ปีทำงานที่แรกแบบว่าทำงานจริงจังที่เราทำคือล้างส้วมก่อนเลยคนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าพีเคล้างส้วมจริงหรือจะบอกเลยว่าทุกคนที่เข้ามาทำงานร้านเวนดี้เอสเบอร์เกอร์อาทิตย์แรกล้างส้วมอาทิตย์ถัดมาเก็บขยะเราไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะแม่จะสอนให้เราติดดินเสมอแม่จะสอนว่าเรามีเท่านี้อยากได้มากกว่านี้หาทำเอาแล้วเราจะรู้เลยว่าเราเหนื่อยขนาดไหนเราก็จะได้เงินกลับมาเท่านั้นผมทำจนมีรายได้เป็นแสนคืองานคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กิ้ง
ของธนาคารงานนั้นได้ตอนจบมหาวิทยาลัยแล้วจำได้เลยว่าแม่ดีใจมากเงินเดือนละแสนใส่สูทผูกไทยขับรถสปอร์ตไปทำงานแม่มีความสุขมาก PKแต่ความตั้งใจที่จะกลับมาเมืองไทยคือตั้งแต่อายุ13อยากเป็นนักร้องเพราะว่าทุกร้านอาหารไทยที่อเมริกาจะมีคาราโอเกะแล้วเพลงที่จะมีแต่ของแกรมมี่เพลงพี่เบิร์ดเพลงพี่ใหม่เพลงตินามันเลยฝังอยู่ในสมองว่าถ้าจะเป็นนักร้องต้องที่แกรมมี่เท่านั้นแม่บอกว่าถ้าอยากเป็นนักร้องต้องเอารับปริญญามาหนึ่งใบพอเราได้รับปริญญาเราบอกว่าเราจะกลับมาเป็นนักร้องแม่บอกว่าทำงานก่อนแต่พอเราบอกว่าเราจะกลับจริงๆแล้วนะทะเลาะกันร้องไห้เพราะแม่เสียดายงานที่เราทำทิ้งเงินเป็นแสนกลับมาเมืองไทยแล้วจะไปใกล้ความฝันของเรายังพีเคเอาเดโมมายื่นที่แกรมมี่อาร์ติสต์ตอนนั้นพี่ปังเป็นหัวหน้าอยู่ที่นั่นเอาเราก็เอาเดโมมาให้เจอผู้หญิงคนหนึ่งให้เรากรอกใบสมัครพอเรากรอกเสร็จเขาก็ขอบคุณค่ะเราก็คิดว่าแค่นี้เหรอแต่วันนั้นเราโชคดีที่มาเจอพี่นิกเพราะเราโตมาด้วยกันที่เมืองนอกวันนั้นผมเลยได้รู้จักพี่ชอดพี่อั๋นพี่อ้อยค่อยๆรู้จักทุกคนในช่วงนั้นตลอด1ปีถึงแม้ไม่มีงานเรายังมีเงินเก็บติดตัวมา 25,000 บาทที่เราเหลือเท่านี้เราจะมีกลับมาเท่าไหร่ไม่ว่าแต่นี่ที่โน้นต้องเป็นศูนย์ทิ้งทุกอย่างแถมทิ้งความรักมาด้วย PK คือซินดี้คบมา4ปีตอนนี้เขาแต่งงานแล้วเขาสวยมากถ้าไม่นับคุณโยเขาคือแฟนที่สวยที่สุดเราคบกันมา4ปีแล้วก็มาเที่ยวเมืองไทยด้วยกัน2ครั้งเขาบอกเราว่ารู้ว่าเราอยากเป็นนักร้องเรามาอยู่ที่นี่ด้วยได้นะมาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่นี่ก็ได้แต่ด้วยความที่เราไม่มีทุนไม่รู้จักใครเลยลากเขามาถ้าเรือล่มคือตายคู่เลยตัดสินใจว่าเลือกเอาระหว่างความรักกับความฝันผมเลือกความฝันที่ต้องเลิกกับเขาเพราะเราไม่สามารถที่จะไปยื้อที่เขาจะไปต่อได้เราไม่รู้ว่าบนเส้นทางของความฝันจะสำเร็จไหมจะใช้เวลานานเท่าไหร่เราตัดสินใจเลิกเสียใจมากร้องไห้หนักมากแต่มันต้องทำเพื่อที่จะกลับมาเมืองไทยซึ่งตอนที่กลับมาเมืองไทยคือเหลือเงินอยู่เท่าไหร่ PK25,000 บาทครับแต่สำหรับผมไม่ใส่ใจเพราะเราขอแค่เรามาทำไม่ใช่ไม่มาทำเพราะคนอื่นบอกทำไม่ได้เพราะจะมีคำว่าแกเคยดูตัวเองบ้างหรือเปล่าในกระจกแกทำไม่ได้เราได้ยินแบบนี้มาเยอะมากเราเลยขอเลือกทำเองถ้ามันทำไม่ได้ก็จะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเงินเล็กเงินใหญ่ไม่ใช่สำหรับผมในตอนนั้นขอให้ได้มาตอกบัตรที่แกรมมี่ทุกวันที่เราโชคดีที่ได้รู้จักพี่ชอดแล้วบอกว่าเราพูดภาษาอังกฤษได้ลองทำเทปดีเจดีไหมเราก็คิดว่าลองเป็นดีเจทีเคแต่ยังคงส่งเดโมต่อไปจนมาเจอค่ายเอ็นคอร์ทำเพลงให้เป็นแนวปรากฏว่าเพลงดังทุกคนในประเทศร้องได้แต่ไม่มีใครรู้ว่าผมร้องเราก็ไปทัวร์คอนเสิร์ตขึ้นไปร้อง4คนแต่ไม่มีคนรู้จักเราเลยจนร้องเพลงนี้ขึ้นมาทุกคนถึงร้องอ๋อพอมันเกิดแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกมันน่าเบื่อแล้วมีอยู่วันหนึ่งเรารู้เลยว่าเราจะยึดหน้าที่พิธีกรเกิดขึ้นในวันที่มีคอนเสิร์ตเกาหลีไทยวันนั้นผมเป็นพิธีกรด้วยวงซานที่ผมอยู่ก็ขึ้นร้องด้วยพองานจบรับเช็ค1ใบของพิธีกรอีก1ใบนักร้องเปิดมาดูจากนั้นต่อไปเรารู้เลยว่าเราต้องเป็นพิธีกรอย่างเดียวเพราะเราได้ทำตามความฝันแล้วนะจากนี้ไปเราจะเป็นพิธีกรเต็มตัวแล้วพอมาถึงเรื่องความรักวันหนึ่งจะเข้าใจคำว่า PKย่อมาจากปีครึ่งทำไมความรักถึงมีวงจรแค่ปีครึ่ง PK
ั้งแต่ที่ผมกลับมาเมืองไทยคนที่ผมคบลูกน้องพี่ช็อต2คนคือ2คนในนั้นเรื่องมันเกิดขึ้นก่อน8ปีเพราะเราเป็นคนที่รักคนง่ายเพราะในหัวผมผู้หญิงที่เพอร์เฟกต์ที่สุดคือสวยเก่งฉลาดรักผมฝากชีวิตไว้ได้แล้วที่ผมคบมาคืออาจจะมีความเพอร์เฟกต์นี้2ใน5หรือ3ใน5มันเลยคบได้พักหนึ่งแล้วเรารู้สึกเบื่อแล้วพอเราเจอคนใหม่ที่เขามีคาแรคเตอร์ที่เขาไม่มีก็เลยมาชอบคนนี้แทนแล้วทำไมไม่หาคนที่คาแรคเตอร์ครบตามที่เราต้องการก่อนแล้วค่อยคบหรือเพราะว่ามันไม่เจอเลยแก้ขัดไปก่อน PKใช่เพราะมันไม่เจอด้วยมันก็ไม่ผิดนะครับเพราะเราเห็นเสน่ห์ของแต่ละคนเรารู้สึกว่าผู้หญิงทุกคนสวยและเก่งเพียงแต่ว่าเขาสวยและเก่งจนวันหนึ่งเราต้องยอมขอเขาแต่งงานหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาเราแค่ชอบแล้วก็จีบเขาแล้วพอคบกันมาได้สักพักก็จะเริ่มเห็นจุดด้อยๆ PKถามว่าคบซ้อนไหมตลอดครับจะบอกว่าคบซ้อนเพราะผมเป็นคนที่รู้สึกว่าเพราะผมไม่ชอบเป็นคนที่อยู่คนเดียวถึงแม้ชอบเอาตัวเองออกมาอยู่คนเดียวข้างนอกจากครอบครัวแต่คนที่เลือกเป็นคนรักผมไม่ชอบอยู่คนเดียวสมมุติว่าเราอยู่กับคนที่หนึ่งพอรู้ว่าไม่ใช่แล้วเราก็จะหาที่สองมาเสียบแล้วทำให้คนที่หนึ่งเขาจับได้พอเขาจับเราได้เขาก็จะเลิกกับเราคนที่สองเขาก็จะขึ้นมาเป็นที่หนึ่งแล้วพอเกิดอาการเดิมๆเราก็ทำแบบเดิมมันก็เหมือนงูกินหางไปเรื่อยๆคบมากที่สุดที่คบซ้อน 7-8 คนแต่แค่คุยไปทานข้าวแค่นั้นนะครับซึ่งในการที่วางแผนให้เขาจับได้คือเราตั้งใจที่จะทำให้เขาจับได้แต่เขานึกว่าเขาจับเราได้เองเพราะเราไม่อยากขอเลิกกับเขามันดูเป็นผู้ร้ายมากเกินไปอีกอย่างคือระจิตใจไม่แข็งพอในการเลิกคือจีบได้บอกเลิกลำบากกล้านอกใจเพื่อให้เขาเลิกแต่เราไม่ได้บอกเลิกเขาอย่างเดียวนะเราก็มีอกหักโดนทิ้งโดนหลอกมีสลับกันมาตลอดในทุกความรักปีครึ่งของ PK คือโดนทุกอย่างเลยทั้งทุบรถตบหน้า PKช่วงที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นคือช่วงที่เป็นดีเจแรกๆเลยคบกับ AE สวยเปรี้ยวเลยแล้วสักพักเขาออกไปเป็นแอร์โฮสเตสเราก็แอบไปคบกับนักร้องแล้วพอเขาบินกลับมาเขามาที่บ้านเจอผมกับนักร้องพอดีเขาเข้ามาตบเปรี้ยงแล้วเดินออกประตูไปเลยซึ่งนักร้องเขาก็ไม่รู้ว่าเราคบซ้อนแต่เขายังคบกับเราต่อจนกระทั่งเขามาเจอเรากับพริตตี้เขาก็เลยทุบรถแล้วก็ไปแล้วเคยอกหักบ้างไหมพีเคจะบอกว่าในชีวิตมีอกหักสองครั้งที่อกหักแรงๆเลยรักครั้งแรกที่อกหักคือตอนอยู่อเมริกาคบกันมา1ปีเขียนจดหมายหากันทุกวันเจอกันทุกเดือนเมษายนเจอกันปีละ1ครั้งเจอกันครั้งแรกเราชอบเลยพยายามจีบเป็นแฟนโทรศัพท์หาบ่อยๆจีบ1ปีเราได้ไปเจอเขาที่ลานจอดรถเพราะเขานัดที่นั่นเราก็สงสัยว่าทำไมเขาถึงนัดที่นั่นเราก็เอาของขวัญวันเกิดไปให้เขาเขาบอกว่าขอบคุณนะเราเป็นเพื่อนกันเถอะแล้วเขาก็เดินไปขึ้นรถสปอร์ตสีดำแล้วขับออกไปเพราะมีคนมารอรับเขาอยู่แล้วเราก็นั่งร้องไห้อยู่4ชั่วโมงร้องจากเวอร์จิเนียจนนั่งรถตู้กลับไปนิวยอร์กร้องจนถึงบ้านจำได้เลยว่าเจ็บแค้นเสียใจเสียดายทุกความรู้สึกมันวนเข้ามาอยู่ในหัวนั่นคือรักครั้งแรกแต่ต้องขอบคุณเขานะเพราะวันนั้นทำให้ผมมีวันนี้เพราะจากที่เราไม่รู้ว่าไฮโซคืออะไรไม่รู้เลยว่าหนังสือ GQคืออะไรทำให้ผมศึกษาทุกอย่างและผมต้องมีรถคันนั้นนิสสัน 300ZX Twin Turbo สีดำวันหนึ่งผมต้องมีคันนี้ให้ได้เพื่อไปรับเขาและอีก2ปีต่อมาผมก็มีคันนี้และไปรับเขา
และเราต้องทำให้เขารักเราให้ได้แล้วก็พอทำทุกอย่างเสร็จวันนั้นเลิกคืนนั้นเลิกตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราชนะเขาก็ร้องไห้แต่ต้องขอบคุณเขามากนะทำให้ผมมีทุกวันนี้เพราะรถสปอร์ตกลายเป็นส่วนหนึ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเรา PKและอีกครั้งกับการอกหักเราคบมา3ปีคาแรคเตอร์คือทุกอย่างที่เราต้องการในแบบของผู้หญิงเลยคนหนึ่งตอนนี้เขาแต่งงานแล้วแต่เพราะเขามีแฟนอยู่แล้วเป็นฝรั่งและรวยมากเราจะไปรับเขาทุกครั้งที่แฟนเขาไปเมืองนอกพาเขาไปเที่ยวแล้วเราก็บอกทุกคนว่าคนนี้คือแฟนสำหรับเรารักเขาเหมือนแฟนเวลาที่แฟนตัวจริงเขากลับมาเราเสียใจตลอดซึ่งเราก็คิดตลอดเลิกดีไหมไหมแต่พอเขากลับมาคือเราเซตศูนย์ใหม่ตลอดมีความสุขเหมือนเดิมผมคบอยู่กับคนนี้3ปีอย่าเรียกว่าอดทนครับเพราะผมมีความสุขแต่สำหรับคนนี้แม่กับพี่ชายบอกว่าเลิกเถอะแต่ทุกคนมองว่าประสบความสำเร็จในชีวิตมีเงินขับรถดีมีภรรยาสวยแต่ก่อนหน้านี้ถ้าผมไม่เจอเรื่องพวกนี้ผมจะไม่เข้าใจเลยว่าการที่เรามีภรรยาที่ดีที่สุดคืออะไรที่หยุดกับคนนี้ได้เพราะเขาจะเป็นคนที่ขี้โมโหแล้วเวลาที่เขาโกรธเขาจะเก็บของแล้วออกจากห้องแล้วเขาก็หายไปเลยเป็นอาทิตย์แต่พอเขาอารมณ์ดีเขาจะกลับมาแต่มีวันหนึ่งทะเลาะกันแล้วเราขอร้องว่าอย่าเก็บของไม่อยากเลิกแต่เขาก็เก็บของแล้วไปแล้ววันนั้นผมมีอีเวนต์แล้วเป็นวันแรกที่ผมเจอโยแล้วผมก็คิดว่าผู้หญิงคนนี้จะทำให้ผมหลุดออกจากบ่วงนี้ได้โดยไม่ได้คิดว่าจะแต่งงานกับน้องโยด้วยความลับนี้โยไม่เคยรู้ถ้าโยอยู่ตอนนี้คงรู้แล้วซึ่งพอหลังจากวันนั้นเขาก็กลับมาแต่เราไม่คืนดีแล้วและเขาก็ไปเราเริ่มมองเห็นความสวยของน้องโยเขามีคาแรคเตอร์ครบทุกอย่างที่เราต้องการ PKขอเบอร์มาแต่ไม่กล้าโทรไปเองให้นานเน็กโทรไปให้เพราะวันที่เราได้เบอร์มาเราไปทำงานกับนานเน็กพอนะโทรให้ถามว่าน้องโยมีแฟนหรือยังเขาก็บอกว่ามีแล้วแต่เพราะใจเราชอบไปแล้วอย่างไรก็ตามก็ขออยู่รอบๆผู้หญิงคนนี้เพราะเรารู้สึกว่าวันหนึ่งต้องเป็นเขาจริงๆเพราะเรามั่นใจว่าเขาจะเลิกกับแฟนเขาแต่เราจะรอเราจะเสียเวลาเท่าไหร่ก็ได้ใครที่เสียกับคนคนนี้เรารอแบบโสดๆเลยครับและเก็บข้อมูลของเขาไปพร้อมว่าชอบอะไรเรียนที่ไหนเพื่อนเขาคือใครทุกครั้งที่เราได้มีโอกาสไปทานข้าวหรือไปเจอเขาเราจะได้คุยในสิ่งที่เขาชอบได้เพราะน้องโยคือผู้หญิงที่สวยที่สุดตั้งแต่ที่ผมเคยเจอมาผมไม่ชอบนางเอกผมชอบนางร้ายเพราะนางร้ายเขามีเป้าหมายในชีวิตเพราะเขาอยากได้พระเอกเหมือนเราที่เป็นอยู่แล้วเขาก็เลิกกับแฟนเขาจริงๆโดยไม่เกี่ยวกับเราแต่เขาไม่ได้เลือกเรานะเขามีความลังเลเพราะว่าตอนนั้นเขาเป็นนางแบบแถวหน้าของเมืองไทยมีพระเอกมีคนเข้ามาคุยกับเขาเยอะเราก็ปล่อยเขาเพราะเรารู้ว่าเราเป็นลำดับล่างของเขาเลยนัดเขาไปกินข้าวที่ฮิลตันข้างแม่น้ำเจ้าพระยาเราก็บอกว่าเรารู้ตัวว่าเราไม่ใช่เบอร์ต้นๆถ้ามื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายเราขอมอบตุ๊กตาหมีให้เขาชื่อน้องฮันโหลเพราะเขาเป็นคนสะสมตุ๊กตาหมีที่ชื่อนี้เพราะไม่อยากเซย์กู๊ดบายครับซึ่งข้อมูลที่เราเก็บมาเป็นของเขาสิ่งที่เราชนะใจเขาเลยอันดับหนึ่งคือตุ๊กตาหมีเพราะพอเขาเห็นตุ๊กตาหมีหน้าตาคำพูดมันเปลี่ยนไปหมดเลยเปลี่ยนแบบว่าชื่อเราอยู่ล่างๆเด้งขึ้นมาข้างบนเลยพอเราเริ่มรู้ว่าเขามีใจเราก็เริ่มมัดใจเขาด้วยการซื้อน้องหมาเพราะคือลูกเราไม่มีอยู่แล้วเพราะเราไม่อยากมีเลยซื้อเฟรนด์
บัลด็อกมาให้ตัวแรกพออยู่ด้วย2วันเขารักมากขึ้นความสัมพันธ์ของผมกับเขาก็สนิทกันมากขึ้นแล้วผมซื้ออีกตัวคือสีขาวความรักตอนนี้คือคุณน้องหมาของเขาให้ชื่อว่าโมย่าส่วนอีกตัวชื่อมัดหน้าในเรื่องของความเจ้าชู้ที่ใครๆรอบตัวเขาก็เตือนเราหยุดได้จริงๆ PKหยุดครับหยุดได้จริงๆเพราะว่าผู้หญิงคนนี้คือมีทุกอย่างในตัวของผู้หญิงที่เราต้องการมีความสวยมีความฉลาดมีความเซ็กซี่มีความรักใส่ใจในตัวเองแล้วเรามองเห็นอนาคตแล้วด้วยนะแต่ถามว่าคนเจ้าชู้หยุดได้จริงๆหรือคือจะบอกว่าตอนนี้ผมทำงานเยอะมากเจอทั้งหล่อทั้งสวยแต่มันอยู่ที่ว่าเราหยุดไหมหรืออยู่ที่ว่าเรามีภรรยาที่รักเรามากไหมเป็นเพราะว่าโยเกิร์ตด้วยที่ทำให้เราเลิกได้และเราก็ผ่านชีวิตมากเยอะด้วยซึ่งเพราะเราผ่านจุดนั้นมาหมดตอนนี้เราทำงานเสร็จกลับบ้านมาหาภรรยาตอนเย็นไปกินข้าวด้วยกันแต่การที่ผมเคยเจ้าชู้มาผมรู้สึกผิดตลอดแต่ความรู้สึกผิดของผมมันสั้นกว่าความรู้สึกถูกผมบอกแฟนรายการคลับ Friday Show เลยว่าผมไม่ใช่คนดีแต่ผมเรียนรู้ชีวิตผมมาตลอดว่ามันต้องผ่านความผิดมากี่ครั้งมันถึงจะมาถูกตอนนี้ซึ่งไม่เลยเพราะว่ามันก็มีอีกหลายคนที่ทำผมเสียใจและเราก็ไม่เคยขอโทษซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นผ่านมาก็ขอให้มันผ่านไปแต่นั้นเองกับโยเกิร์ตอายุห่างกัน14ปีมีอะไรที่ห่างกันบ้างในชีวิต PKไม่มีเลยครับเพราะโยเป็นผู้ใหญ่ในร่างเด็กส่วนผมเป็นเด็กในร่างผู้ใหญ่มันเลยเจอการครึ่งทางเป๊ะผมว่ามันมีความสุขนะมีอะไรที่โยเป็นห่วง PK ที่สุด PKเรื่องกินเหล้าเพราะว่าผมชอบดื่มไวน์เหมือนคนชอบกินอาหารหวานผมชอบกินรสชาติขององุ่นเน่าเขาก็ห่วงสุขภาพเราเพราะเราไปตรวจสุขภาพมาไขมันก็ขึ้นพอกตับเขาเลยตั้งกฎว่าวันธรรมดาให้ดื่ม3แก้ววันเสาร์อาทิตย์เขาจะไม่พูดแต่ว่าเราหนีออกจากบ้านมาเพราะว่าเราถูกตีกรอบแต่พอแต่งงานเราโดนตีกรอบแบบนี้แต่ไม่เป็นไรเพราะเขาเป็นห่วงเราถ้าไม่มีเขาคอยเตือนเราวันนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงส่วนเรื่องมีทายาทเราคงไม่มีเพราะเราไม่อยากมีลูกตั้งแต่เด็กโยก็ด้วยเพราะเราไม่อยากให้ลูกเกิดมาเหมือนเราเพราะเราไม่ชอบการถูกตีกรอบแต่ถ้าเรามีลูกเราต้องรักลูกเรามากแน่ๆเราจะเกิดการตีกรอบเขาโดยไม่รู้ตัวเราเลยคิดว่าเราอยู่กัน2คนสบายๆเราคือมีหน้าที่ดูแลซึ่งกันและกันเรียกได้ว่าเส้นทางของ PK ทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องเจอแต่ละบททดสอบและคำสบประมาทแต่เขาเป็นคนไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆทำไม่ได้ก็จะหาความรู้เพิ่มแล้วฝึกฝนในที่สุดกลายเป็นดีเจ PK ปิยวัฒน์ยืนหยัดบนเส้นทางดีเจและพิธีกรชื่อดังมาจนปัจจุบันติดตามชมเรื่องราวของพิธีกรคนเก่ง PK ได้ในรายการ Club Friday Show ทาง YouTube